ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับผู้สืบทอดวิชาดอกน้ำมนต์ให้โชคหลวงพ่ออุ้ยทายาทเกจิดังหลวงพ่อเขียนใครได้อาบน้ำมนต์มหาลาภกลับไปจะมีโชคลาภทันทีพระเกจิดังเพชรบูรณ์ผู้สืบทอดวิชาดอกน้ำมนต์ให้โชคหลวงพ่ออุ้ยสิริปัญโยวัดคลองค้าเพชรบูรณ์หลวงพ่อเขียนพระเกจิดังแห่งวัดสำนักขุนเนนอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรพระอริยสงฆ์ผู้ทรงวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสของเหล่าสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์มีความเชี่ยวชาญเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศจนได้รับการยกย่องจากชาวเมืองพิจิตรเป็นพระเกจิร่วมสมัยกับหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และมีศิษย์สืบทอดพุทธคมของท่านอีกรูปหนึ่งคือหลวงปู่อุ้ยสิริปัญโยวัดคลองค้าอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สิริอายุ86ปีเกิดที่บ้านคลองรำพูปีพุทธศักราช2474อำเภอบางมูนาคจังหวัดพิจิตรท่านมีนามเดิมว่าพระประเสริฐนามสกุลมีรัตบิดาชื่อนายเชื้อมีรัตมารดาชื่อนางพิงจันทร์เป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมด7คนบรรพชาสามเณรอายุ16ปีมีหลวงพ่อเขียนเป็นผู้บวชให้ศึกษาอักขระของบาลีและศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานกระทั่งอายุ20ปีบริบูรณ์เข้าพิธีอุปสมบทวัดสำนักขุนเนนตำบลวังตะโกอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรอยู่จำพรรษาที่สำนักขุนเนนเริ่มศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนได้ถ่ายทอดวิทยาคมอักขระเลขยันภาษาขอมภาษาบาลีเขียนผงลบผงและพระคาถาต่างๆและโดยเฉพาะทำการน้ำมนต์มหาลาภใครได้อาบน้ำมนต์กลับไปจะมีโชคลาภและสอนคาถาคงกระพันชาตีคาถาเรียกลาภและมนต์เสน่ห์เมตตาการย่นระยะทางการฝึกพลังจิตมุ่งมั่นศึกษาจนมีความชำนาญกระทั่งหลวงพ่อเขียนไว้ใจให้เขียนยันอักขระแทนทำน้ำมนต์แทนหลังจากการมั่นใจปฏิบัติจึงออกธุดงค์อยู่รุกขมูลแล่มเรียนไปทั่วทุกภาคเป็นเวลาหลายพรรษาระหว่างธุดงค์หลวงพ่อเขียนปรากฏกายให้เห็นพร้อมพูดเสียงว่าท่านอุ้ยกลับได้แล้วเนอก่อนหน้านั้นวันเดียวหลวงพ่ออาการโรคเกากำเริบนอนพักในกุฏิพอกลับมากราบหลวงพ่อท่านทักว่าเราไปตามก็ไม่กลับหนอต้องให้เราเอ่ยปากชวนหนอถึงจะกลับหนอต่อมาไม่นานหลวงพ่อเขียนละสังขารหลวงปู่อุ้ยจึงลาสิกขากลับไปช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนาและมีครอบครัวปีพุทธศักราช2530เบื่อหน่ายทางโลกจึงออกบรรพชามีพระครูพัชระโสพลหรือหลวงพ่อโสดาวัดชนแดนเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ทองใบเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์บุญเรืองเป็นพระอนุสาวนาจารย์มีฉายาทางธรรมว่าสิริปัญโยได้หลีกหนีผู้คนมาจำวัดของคราอยู่อย่างสงบไม่ชอบความวุ่นวายได้พบหลวงพ่อหวานอดีตเจ้าวาดวัดของคราน้องหลวงพ่อเดิมพระเกจิเลืองเวทวิทยาคมผู้ถือธุดงค์เข้าวัดตลอดชีวิตได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้จนหมดสิ้นยังได้พบหลวงปู่พวงอดีตเจ้าวาดวัดน้ำพุสามัคคีศิษย์เอกหลวงพ่อทบวัดชนแดนได้สอนกรรมฐานการปลุกเสกพระ
การทำวัตถุมงคลหลวงปู่อุยตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัดมีวัดปฏิบัติเรียบง่ายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนที่ได้พบเห็นเฉียวฉานวิทยาคมเป็นเรื่องลือได้รับการถ่ายทอดและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์ระดับแนวหน้ายามได้รับกิจนิมนต์ไปงานบุญต่างๆไม่เคยปฏิเสธแม้ว่าอายุจะย่างเข้าสู่วัยชราและมีปัญหาด้านสุขภาพก้านอมัยตามวัยหากหลวงปู่ไปไม่ไหวท่านจะมอบหมายให้พระอาจารย์สองรูปที่ปฏิบัติรับใช้ทำหน้าที่แทนคือพระอธิการและพระสุริยาศิษย์ก้นกุฏิผู้สืบทอดวิชาทั้งหมดสำหรับด้านวัตถุมงคลที่อธิษฐานจิตปลูกเสกแล้วนั้นล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เล่าขานโดยเฉพาะพระอุปคุตพระเหนือพรมเหรียญรุ่นแรกพระกิ่งสายลกท้าวเวสสุวรรณทำให้บรรดานักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆเสาะแสวงหาบูชามาครอบครองติดตัวเกียรติคุณบารมีรวมทั้งพุทธาคมและพลังจิตของท่านทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่ออุยท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2560เวลา 15:59 นสิริอายุ86ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่